ภาวนาให้ดูใจของเราใจของเรามีศรัทธาหรือยังใจดีหรือยังถ้าใจยังไม่มีศรัทธาในการภาวนาหรือใจเห็นไม่ตรงกับการภาวนาว่าเกิดความสุขและความสงบเราก็พยายามปรับปรุงจิตใจของเราให้จิตใจของเรายินดีในการปฏิบัติให้เกิดความพอใจในการภาวนาของเราถ้ามีความเลื่อมใสมีความพอใจแล้วการภาวนามันก็สะดวกไม่ขัดข้องไม่ว่างานใดๆถ้าเราทำโดยความเลื่อมใสความพอใจแล้วเราทำได้ทั้งวันเหมือนกับคนเล่นไพ่ถ้าเขาพอใจสนใจในเรื่องไพ่เหล่านี้ไม่ได้นั่งได้ทั้งวันก็ไม่เหนื่อยนี่คนดูหนังก็เหมือนกันถ้าเขามีความพอใจในหนังล่ะดูจนหนังเลิกอะไรก็ไม่เหนื่อยอันนี้อาศัยความพอใจการภาวนาถ้าเราอบรมจิตใจให้มีความเลื่อมใสความพอใจให้คิดว่าเราจะได้บุญได้กุศลก็เพราะภาวนาถึงแม้ว่ายังไม่ได้บรรลุมรรคผลในเดี๋ยวนี้อย่างน้อยก็เป็นกามาวจรกุศลเกิดไปชาติไหนๆก็เป็นคนเฉลียวฉลาดมีสติสมบูรณ์บริบูรณ์กว่าการทำบุญให้ทานอย่างอื่นมีกิริยามารยาเรียบร้อยเพราะการนั่งภาวนาเนี่ยอบรมสติอบรมความเพียรอบรมปัญญาสติล้วนแต่แผดเผากิเลสส่วนที่ทำให้หลงลืมมัวเมาไปในอารมณ์ต่างๆ เพียงแต่เรามีสติเราก็กำจัดกิเลสคือความหลงเรามีความเพียรพยายามเราได้กำจัดกิเลสคือความเกียจคร้านพอจิตเราตั้งมั่นต่อการภาวนาเราก็กำจัดความล้มเหลวทะเลทลายไปอย่างอื่นเป็นคุณธรรมที่ชำระกิเลสอย่างสำคัญธรรมที่เราหยิบยกมาปฏิบัติเพราะฉะนั้นธรรมเหล่านี้แหละกลายเป็นปรมีของเราเราใช้ความอดความทนกับการนั่งที่เรายังไม่เคยนั่งนานๆในอิริยาบถเดียวไม่เปลี่ยนเราก็ได้ใช้ขันติปรมีขันติปรมีขันติความอดทนทำให้เป็นคนงามท่านว่าธรรมที่ทำให้คนงามมีอยู่สองอย่างคือขันติความอดทนโสรัจจะความสงบเสงี่ยมธรรมสองอย่างนี้เป็นเครื่องประดับของคนไม่ว่าคนชนชั้นไหนวรรณะไหนถ้าบุคคลผู้ใดมีความอดความทนในการงานที่มองเห็นว่าเราทำแล้วได้ประโยชน์เมื่องานเหล่านั้นสำเร็จลุล่วงไปแล้วได้รับผลประโยชน์เกื้อกูลแก่เราได้สติดีได้ปัญญาดีได้ความสุขที่เกิดขึ้นจากการกระทำแล้วก็ใช้ความอดทนพร้อมทั้งความเพียรพยายามเพื่อให้ถึง
จุดหมายปลายทางที่เราตั้งใจไว้ความสงบเสงี่ยมเกิดความสังวรคือความสำรวมเป็นบุคคลที่มีความสำรวมแล้วมีความผิดพลาดน้อยเป็นคนงามไม่ว่าสำรวมกายก็งามสำรวมวาจาก็งามสำรวมใจก็งามเพราะฉะนั้นอานิสงส์ของการภาวนาอย่างน้อยมีกามาวจรกุศลเราได้รับความสงบความเรียบร้อยไม่ใช่เฉพาะเพศปัจจุบันเท่านั้นยังเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยต่อไปอีกสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านฟังเทศน์ในคราวเดียวแล้วก็สำเร็จล้วนแต่ท่านได้สั่งสมการปฏิบัติมาแล้วพระพุทธเจ้ารู้จักอุปนิสัยของบุคคลผู้นั้นรู้จักอินทรีย์ของบุคคลผู้นั้นว่าแก่กล้าสมควรที่จะได้สำเร็จในธรรมข้อใดหมวดใดที่บุคคลนั้นได้เคยอบรมมาแล้วพระองค์ก็หยิบยกธรรมเหล่านั้นมาชี้บอกท่านก็สามารถระลึกได้โดยง่ายเพราะมีอุปนิสัยที่ตนเคยได้ฝึกแล้วก็ย่อมได้สำเร็จโดยง่ายเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราถึงอย่างไรเราก็ได้ฝึกเป็นนิสัยอุปนิสัยถ้าได้ชาตินี้เราก็พยายามให้มันเสร็จสิ้นในชาตินี้ถ้าชาตินี้ยังไม่เสร็จสิ้นก็ยังได้รับความดีจากการปฏิบัติเป็นอุปนิสัยติดตามเราไปอยู่เสมอทุกภพทุกชาติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านแสดงไว้เทศไว้ในพระสูตรบอกแก่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราตถาคตได้สั่งสมคุณงามความดีทุกภพทุกชาติเกิดชาติไหนไม่ได้ทอดทิ้งธุระในการบุญการกุศลในเรื่องทานการบริจาคพระองค์ทำทุกภพทุกชาติในเรื่องศีลพระองค์เกิดไปในชาตินั้นรักษาศีล5บ้างศีล8บ้างศีล227ออกบวชประพฤติปฏิบัติเป็นสาวกพระศาสดาองค์ใดองค์หนึ่งสร้างสมบารมียังไม่สำเร็จก็ปฏิบัติจนบารมีทั้งหลาย30อย่างอย่างละ3ละ3ทานปรมีศีลปรมีเนกขัมมปรมีเนกขัมคือการออกเหมือนกับเราทั้งหลายหัดออกจากบ้านจากช่องจากความชุลมุนวุ่นวายมาสู่ความวิเวกนี่เราก็ได้ออกมาแล้วเนกขัมมะนี่เราออกทางกายส่วนเนกขัมมะทางจิตใจเราออกจากอารมณ์เรียกว่าวัตถุกามวัตถุทั้ง5ออกทางใจด้วยการมาปฏิบัติอบรมใจให้ระงับดับวิจเจวกามเมหิให้สงัดจากกามอารมณ์คือจากรูปสงัดจากเสียงสงัดจากกลิ่นสงัดจากลิ้นสงัดจากรสสงัดจากโผฏฐัพพะ
เราปล่อยวางบริกรรมทำภาวนาให้จิตรวมเข้าสู่นามธรรมคือจิตเราระลึกพุทโธหรืออย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเคยปฏิบัติได้รับความสงบสงัดมาเราก็ทบทวนแล้วก็ระลึกสังเกตไปด้วยระลึกไปรวมไประลึกไปรวมไปค่อยเบากายเบาใจขึ้นมาอย่าทำให้มันหนักเราทำให้สบายทำให้สงบอย่าบีบจนเกินไปอย่าอยากจิตจะไม่ผ่องใสเห็นเราต้องรักษาจิตของเราให้เกิดความเพียรพยายามเป็นวิริยะปรมีเป็นวิริยะอุปปรมีเป็นวิริยะปรมัตถปรมีทำให้ยิ่งไปเรื่อยขันติปรมีสัจจะปรมีอธิษฐานปรมีพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงสร้างมาไม่ใช่ชาติหนึ่งสองชาตินับเป็นอสงไขยชาติพระองค์ทรงดำรัสเราสร้างบุญสร้างกุศลแล้วได้ท่องเที่ยวในสุคติโลกสวรรค์ฉันว่ามีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดแม้แต่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังแสดงธรรมให้แก่มนุษย์เกิดไปที่ไหนก็ชอบชักชวนประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยตนเองและชักชวนผู้อื่นปฏิบัติเห็นคนอื่นประพฤติผิดทำผิดมีจิตเมตตาสงสาร ช่วยแนะนำชี้หนทางแก้ไขให้เขากลับเป็น ผู้ปฏิบัติถูกเลยกลับกลายเป็นบริษัทบริวารของพระองค์แม้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังมีบริวารคอยเป็นอันมากเกิดเป็นมนุษย์ก็มีบริษัทบริวารสร้างกุศลร่วมพระองค์เป็นจำนวนมากไปเป็นเทวดาทุกชั้นด้วยอานิสงส์การปฏิบัติเทวดาได้รับความสุขบางครั้งเห็นอายุเทวดายืนนานเนินช้าในการสร้างปรมีพระองค์ก็ไม่ติดสุขในทิพสมบัติอธิษฐานลงมาเกิดในมนุษย์โลกเพื่อจะได้สร้างปรมีทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์พระองค์จึงว่าเป็นลาภอย่างยิ่งเราก็ควรใช้ลาภอย่างยิ่งของเรานี่ให้เกิดประโยชน์แก่เราเราได้เครื่องมืออันดีแล้วเราได้กาย สมบัติเรียกว่ามนุษย์สมบัติพระพุทธเจ้าอาศัยมนุษย์สมบัติอย่างนี้แหละได้สร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็วางธรรมวินัยข้อปฏิบัติให้แก่มนุษย์ไม่ได้วางไว้ให้เทวดาเป็นผู้รักษาศาสนธรรมคำสอนของพระองค์มนุษย์ทั้งหลายนี่เองเป็นผู้รักษาศาสนสมบัติคือพวกเรานี่เองเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้ได้ความสงบเป็นผู้ได้ความสุขเป็นผู้ได้มรรคผลพ้นจากทุกข์ก็ในมนุษย์สมบัติอันนี้เองสมบัติเป็นมนุษย์นี้เองเพราะฉะนั้นเราควรมีศรัทธามีความพอใจในการประพฤติปฏิบัติสมบัติของเราให้ดีพระองค์ล้วนแต่พระองค์สอนให้รักษาสมบัติอันนี้ให้สะอาดหมดจดบริสุทธิ์อย่าปล่อยให้ไปเกลือกกลั้วอยู่ในสิ่งที่สกปรกไม่สมควร
กับเราผู้เป็นมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงมีจิตใจฉลาดควรจะทำแต่กรรมซึ่งไม่ต้องให้ผู้อื่นเดือดร้อนทั้งตนและบุคคลอื่นควรทำแต่กรรมซึ่งมีประโยชน์ทั้งเราด้วยทั้งส่วนรวมด้วยตัวอย่างเช่นเหมือนกับเรามาปฏิบัติอย่างนี้แหละก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเราก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเราก็อยู่ได้เราก็ปฏิบัติได้ชีวิตก็อยู่ได้สันตุถีปรมังทนังท่านว่าสันโดษชีวิตอยู่ด้วยสันโดษตามสิ่งที่มีอยู่นี่ท่านว่าเป็นสัพอย่างประเสริฐทำให้เกิดความสุขเราจะเอาอย่างไรอีก เมื่อเราได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติทำคำสอนพระพุทธเจ้ามีโอกาสได้ปฏิบัติเราก็ควรปลื้มใจและดีใจในโอกาสอันดีอย่างนี้เราถือว่าเป็นโอกาสทองของเราควรมีสติกำหนดรู้ธรรมไว้ต่อเนื่องกันคำว่ารู้ธรรมนี่คือรู้ความจริงนั่นเองธรรมอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลรูปธรรมมีที่ไหนที่ตัวของเรามีหรือเปล่ารูปนามธรรมที่ตัวของเรามีหรือเปล่าลูกธรรมก็มีอยู่ในตัวของเรานามธรรมก็มีอยู่ในตัวของเราแต่เราก็ยังอ่านไม่ออกเพราะเราไม่ได้เรียนถ้าเราพยายามเรียนอ่านธรรมะในตัวของเราที่พระพุทธเจ้าพระองค์ตั้งกฎเกณฑ์ให้เราอ่านเรามาอ่านกายของเรากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมมาจากไม่ได้อยู่ที่อื่นที่ไกลมันอยู่การกระทำแสดงออกทางกายเราก็ใช้กายนี้ให้เป็นธรรมเว้นจากความสกปรกกรรมกิเลสเครื่องเศร้าหมองปานาธิบาตอทินาทานกามเมมิจฉาจาร นี่เราก็เว้นแล้วเราก็ประพฤติธรรมแล้วเว้นจากพูดเท็จพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเราก็เว้นแล้วมีสติสำรวมทางวาจานี่เราก็มาเห็นธรรมทางวาจาของเราไม่มีโทษไม่มีภัยที่ได้ปฏิบัติตามทางของพระพุทธเจ้าทางจิตใจเราก็จำระภาวนามีสติระลึกรักษาจิตใจของเราเราเห็นจิตใจของเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องในเรื่องไม่สะอาดเศร้าหมองมีแต่เบิกบานในการภาวนาของเราในการพิจารณาธรรมในการรู้ธรรมในการเห็นธรรมตลอดถึงในความสงบที่เราสำรวมประพฤติปฏิบัติจิตใจของเราก็เบิกบานอยู่ที่ไหนจะได้ปฏิบัติอย่างนี้
เมื่อเห็นเป็นอย่างนี้เราทำความพอใจในช่วงระยะที่เรามีโอกาสทองอย่างนี้ให้เกิดสำรวมต่อเนื่องกันไปแล้วก็จิตมีกำลังได้ถึงซึ่งขาดจากอารมณ์ภายนอกอยู่แต่ในภายในมีความสงบสงบผ่องใสสะอาดนี่มันอยู่ตรงนี้เองเมื่อเราอยากเกิดปัญญาเราก็มาวิจัยตั้งสติระลึกกายแล้วก็วิจัยธรรมวิจัยะเขาสอดส่องธรรมรูปธรรมอัตภาพร่างกายเราก็สอดส่องอยากเห็นอริยสัจธรรมก็ดูที่ชาติความเกิดก็อยู่ในรูปนี้ชราความแก่กับตัวรูปตัวเรานี่เองแก่พยาธิโรคภัยไข้เจ็บไม่อยู่นั่นนี่มรณะแน่ความตายอยู่ที่นี่เมื่อเราอยากเห็นกายนี้เต็มไปด้วยความตายเรายังมีลมหายใจอยู่จะเห็นความตายได้อย่างไรเมื่อเรายังเดินไปได้เห็นได้ถ้าเรามีปัญญาละเอียดพระพุทธเจ้าพระองค์ยังเห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกเราทำไมเห็นไม่ได้พระองค์ยังถามพระอานนท์และระลึกถึงความตายวันกี่หนว่าร้อยครั้งว่ายังช้าอยู่ยังห่างอยู่ตถาคตระลึกถึงลมหายใจทุกลมหายใจเข้าออกก็ยังช้าน่ะทำไมจึงระลึกความตายเห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกสิ่งที่มันเสื่อมไปหมดไปสิ้นไปนั่นเรียกว่าความตายความตายของวัยของเรามันขยับไปเรื่อยไม่ได้อยู่เกิดขึ้นวันหนึ่งก็ตายไปแล้ววันหนึ่งเกิดสองวันก็ตายป่วยแก่ไปสองวันแก่ไปชราไปหาขยับใกล้ไปหาความหมดลมหายใจทุกทีทุกทีความตายของความสุขมันหมดไปเดี๋ยวก็นั่นสุดโทมเดี๋ยวก็นี่สุดโทมหามาเสริมสร้างขึ้นเรื่อยสร้างมาเท่าไหร่ก็หมดไปหมดไปเพราะฉะนั้นเราเห็นความสิ้นไปเรียกวิยะธรรมมาความสิ้นไปเสื่อมไปพระพุทธเจ้าเห็นอยู่ทุกขณะเนี่ยเราจะรู้อริยสัจชาติปิตุขาความเกิดเป็นทุกข์เพราะอย่างนี้เองความแก่เป็นทุกข์ไม่ใช่มีความสุขเราดูให้ชัดความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ ไม่ใช่เป็นความสุขเรื่องของความเกิดมาแล้วก็มีอะไรหลายอย่างให้เราวุ่นวายลำบากเราดูพิจารณาตามธรรมของพระองค์ก็เห็นจริงตามพระองค์ทุกอย่างเพราะมันมีอยู่ในที่นี้ทั้งนั้นเราก็มีปัญญาความฉลาดไม่หลงยึดมั่นถือมั่นเอากองทุกข์นี่มาเป็นตัวเป็นตนเอาของไม่เที่ยงนี่เป็นตัวเป็นตนส่วนของไม่เที่ยงก็ให้เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เราส่วนสิ่งที่ทุกข์ให้เป็นที่สิ่งนั้นไม่ใช่เราเราไม่ได้มีในสิ่งนั้นพิจารณาน้อมไปเห็นชัดอยู่ในสิ่งนั้นจิตปล่อยวางได้ความสงบได้ความวิเวกไม่ยึดมั่นอุปทานเหมือนกับเราแบกของมันหนักเรารู้ว่ามันหนักพิจารณาแล้วมันหนักเพราะเราไปยึดถือไปแบก
เมื่อเราวางลงพื้นดินเนี่ยสิ่งนั้นก็ไม่หนักเราก็ไม่หนักไม่เห็นสิ่งนั้นเขาหนักเราก็ไม่ได้หนักฉันใดเราเห็นความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์แต่พิจารณาสิ่งที่เกิดนั้นไม่ใช่เราปล่อยวางได้เรามารักษาจิตใจของเราไม่ให้สำคัญสิ่งนั้นเป็นของเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราหรือมีในตนสิ่งเหล่านั้นสักแต่ว่าวัตถุสักแต่ว่าก้อนธาตุก้อนหนึ่งเมื่อเราดูไปปล่อยวางเนี่ยนั่นความทุกข์ไม่มีเจ้าของรับรองเหมือนกับที่เรียกว่าภาระอันหนัก เมื่อเราปล่อยวางแล้วไม่เห็นอะไรหนักสักอย่างถ้าเราแยกวิจัยแยกไปหมดแล้วไม่เห็นอะไรทุกสักอย่างเพราะฉะนั้นทุกเพียงแต่สิ่งที่มาประชุมกันรวมกันให้สัมผัสเกิดขึ้นสมมติวัตถุนั่นเป็นก้อนมีหินก้อนหนึ่งจะยกขึ้นมามันหนักถ้าเราเอาไปเผาไปทุบไปเป็นผงลมปลิวไปหมดเนี่ยความหนักอยู่ที่ไหนไม่มีเหมือนกับเขาเอาหินไปเผาเป็นปูนขาวลมแรงๆมาผัดปลิวไปหมดเนี่ยไม่เห็นมันหนักแต่ก่อนต้องใช้ระเบิดต้องใช้เครื่องยกต้องตีให้มันแหลกจึงยกไปได้เมื่อมันแตกแหลกเผาจนละเอียดไปแล้วความหนักมันหายความทุกข์ก็อย่างนั้นแหละถ้าเรามาวิจัยให้ละเอียดเห็นชัดตามความจริงแล้วมันไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้นน่ะมันก็ถึงสภาวะธรรมสภาวะธาตุถึงอนัตตาที่แท้จริงไม่ใช่อัตตาแม้แต่น้อยเราดูผมก็ไม่ใช่อัตตาแต่น้อยดูเล็บก็ไม่ใช่อัตตาแต่น้อยดูทุกส่วนให้ละเอียดหรือเราจะดูธาตุน้ำก็ไม่ใช่อัตตาเราตรงไหนในสิ่งเหล่านั้นไม่มีตลอดถึงดูเวทนาไม่ใช่เราอยู่ตรงนั้นเลยแต่มันเพียงผัสสะเพียงกระทบรู้ตามอายตนะเท่านั้นเองถ้าเราปล่อยวางจิตให้สงบแล้วมันไม่มีสิ่งเหล่านั้นมากระทบให้หนักคนหลงไปยึดไปถือก้อนเหล่านั้นก็เลยเป็นของหนักถ้าเราปล่อยวางแล้วไม่หนักขันเหล่านี้ถ้าเราปล่อยวางแล้วมันไม่ทุกข์แต่เราหาวิธีปล่อยวางยังไม่ได้เพราะการเกิดน้องกจิตดวงนี้แหละมันสร้างขึ้นมาให้เกิดเมื่อเกิดแล้วจะให้มันทิ้งสิ่งที่มันก่อสร้างขึ้นมาโดยไม่มีเหตุมีผลมันไม่ยอมมันไม่ยอมทิ้งเหมือนกับอยู่จู่จู่ก็ไล่เราออกจากบ้านจากเรือนใครจะยอมออกถ้าออกจากนี้ก็ต้องมีที่ให้อยู่ดีกว่านี้ปลอดภัยกว่านี้สะดวกกว่านี้ใครจะอยู่เมื่อใดที่ดีกว่านี้ก็ต้องทิ้งได้โดยง่ายไม่ยากเลยฉันใดเราจะออกจากขันก็ต้องมีที่อยู่มีสมาธิมีความสมาธิสมาบัติมีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจะปล่อยวางขันธ์ภาระอันหนักนี่ท่านก็เข้านิโรธเข้าฌานของท่านก็ปล่อยวางได้ท่านจะทิ้งขันธ์ไม่เอาอีกท่านก็เข้าสู่ปรินิพพานมีที่อยู่ของท่านเรายังไม่มีอะไรจะให้มันทิ้งมันก็ทิ้งไม่ได้
เราต้องมีที่อยู่มีที่ยึดมีที่พึ่งก่อนเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราก็ลึกพุทธโธเป็นที่พึ่งถ้าเราถึงพุทธโธจริงๆจิตของเราเป็นพุทธิจิตจริงๆเนี่ยมันก็พึ่งได้อันนี้ของเรายังไม่ถึงพุทธะมันถึงแต่มารอยู่แต่มารถูกมารหลอกอยู่ชุลมุนอยู่กับมารอยู่ในอำนาจของมารมัจจุมารคือความตายเนี่ยบริวารของมารคือความแก่ความเจ็บเรากลัวบริวารของมันกิเลสมารคือความหลงสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นมารทั้งนั้นขันธมารนี่ที่เราอุปทานยึดถือมารในขันธ์ห้าก็เป็นมารทั้งนั้นอภิสังขารมารสิ่งที่ปรุงแต่งที่เป็นบุญเป็นบาปถ้าเราหลงเป็นมารทั้งนั้นน่ะปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนนชาภิสังขารมารนี่มารชั้นละเอียดคำที่มารที่มาคอยเบียดเบียนพระพุทธเจ้าไม่ใช่อยู่ชั้นต่ำนะมันเป็นเทวดาอยู่ชั้นปรินิมิตสาวดีที่คอยมาเบียดเบียนพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสามารถแปลงตัวเป็นนั่นเป็นนี่มีอิทธิฤทธิ์มีนี่เข้าสิงตามหลอกคนได้เพราะฉะนั้นเราต้องการชนะสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องมีที่พึ่งที่ยึดมีชัยภูมิของเราเราจะปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องมีที่ยึดอย่างน้อยมีฌานมีสมาธิมีความสงบซึ่งละเอียดประณีตกว่าความสุขในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเพียรพยายามไปได้ความสุขในละเอียดประณีตดังกล่าวมานี้เมื่อเราเบื่อหน่ายความวุ่นวายเราก็ต้องเข้าสู่ความสงบเมื่อเราเบื่อหน่ายสิ่งที่เศร้าหมองกระทบกระเทือนใจให้ทุกข์ใจเศร้าใจเราก็เรียบจิตทำจิตใจของเราให้ผ่องใสด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่ในธรรมในสมาธิในสมาบัติจิตจะได้ปลื้มใจผ่องใสมีปิติสุขเป็นอาหารเราไม่ต้องอาหารต้องการอาหารอยากเมื่อเราละขันธ์อันนี้แล้วก็ได้เข้าถึงพรหมชั้นอยู่ด้วยปิติมีความสุขไม่ต้องแสวงหาอาหารไม่ต้องทำการงานอันหยาบลำบากไม่ต้องอาศัยเนื้อสัตว์อบายมาเป็นอยู่ให้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราพิจารณาแล้วหน้าทุเรศมันก็สกปรกด้วยไม่สะอาดด้วยไม่ใช่เป็นของดีมันจะเอาอาหารหยาบๆเหล่านี้ส่วนเทวดาอินพรหมเขาไม่ได้มีอาหารหยาบเหมือนกับพวกเรายิ่งอยู่พรหมโลกล่ะยิ่งผ่องใสรัศมีในตัวก็ฌานบริสุทธิ์ที่สมาธิไม่ผ่องใสได้อย่างไรอาหารของสมาธิก็ปีติสุขนั่นเองที่มันสงบอิ่มนั่นเองแม้แต่มันอยู่มนุษย์โลกก็ได้เขาปีติแล้วก็อิ่มยังมีความสุขถ้าเราทิ้งขันอันนี้แล้วเหลือแต่จิตใจในสมาบัติแล้วจะความสุขจะขนาดไหนภาระของเราอันหยาบหยาบอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องเรื่องศีล5ศีล8นี่ไม่มีได้ทำลายไม่เกี่ยวข้องเลยเพราะอยู่ในฌานอันบริสุทธิ์แล้วไม่มีจิตจะน้อมไปคิดในเรื่องอันเศร้าหมองสกปรกอันนั้นอีกจิตก็ต้องผ่องใสนี่
เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วพากันกำหนดจิตใจตรวจดูให้ดีตั้งใจปฏิบัติตามด้วยความไม่ประมาทก็ประสบความสุขความเจริญจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน